สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการขยายผลกรณีนำเข้าหมูเถื่อนหลังส่งข้อมูลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์และฝ่ายกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพลตำรวจเอกทวีสอดซองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและ DSI เพื่อขยายผลการจับกลุ่มผู้กระทำเพิ่มเติมทั้งนี้หลังประกาศสงครามปราบหมูเถื่อนเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาทางอธิบดีกรมปศุสัตว์คนปัจจุบันก็เร่งกวาดล้างจนเกือบจะเป็นผู้ต้องหาจึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและขอให้เจ้าหน้าที่ที่ขอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรโดยกรมปศุสัตว์กรมประมงและกรมวิชาการเกษตรให้นำไปใช้อย่าไปใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ได้กลั่นกรองและนำมาผสมปะปนกันขออย่าตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาห้ามหันกันเหมือนในอดีตที่ DSI เคยถูกกล่าวหาส่วนกรณีที่มองว่า DSI มีความล่าช้าในการดำเนินคดีเรื่องนี้ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับพลตำรวจเอกทวีและรักษาการอธิบดี DSI แล้วยืนยันว่าทั้งสองหน่วยงานไม่ได้เข้าใจผิดไม่ได้มีข้อบาดหมางกันหากพบว่าคนของกระทรวงเกษตรไปกระทำการที่ล้ำเส้นก็ต้องตักเตือนในฐานะที่เป็นตัวแทนรัฐบาลจึงมีความชอบธรรมที่จะตักเตือนหน่วยงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามได้หาเรียนกับท่านผู้มีในฐานะกำกับดูแลDSIบ้างไหมเราคุยกันเกือบทุกวันนะครับแล้วก็เข้าใจกันบางเรื่องบางราวเนี่ยครับถ้าลูกน้องผมผู้ใต้บังคับผมนะครับโอเวอร์แอคชั่นล้ำเส้นผมต้องตักเตือนผมทุกคนเราดูการเดินทางนัดที่เราเป็นตัวแทนของรัฐบาลเราก็มีความชอบธรรมที่จะตักเตือนหน่วยงานรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเป็นเรื่องของกฎหมายเอง